ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสบนะครับเรื่องของ SME กับ SME สีเขียวกำลังได้รับความสนใจนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการจัดตั้งธนาคารนะครับโดยได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 5.99 ต่อปีเปิดระยะเวลาการเปิดรับฝากเพียง11วันเท่านั้นนะครับโดยจะเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการก่อตั้งธนาคารนะครับโดยได้เปิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะครับอัตราสูงสุดนั้นอยู่ที่ร้อยละ 5.99 ต่อปีเปิดรับฝากเพียง11วันเท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่11เมษายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนที่จะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.99 ต่อปีของธนาคารออมสินในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการก่อตั้งธนาคารนั้นนะครับจะเปิดรับฝากเมื่อไหร่นะครับเปิดรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับในโอกาสที่วันที่1เมษายน2566นี้นะครับจะเป็นวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ111ปีซึ่งธนาคารออมสินขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักการออมนะครับโดยผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินจำนวนตั้งแต่500บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการรับกระปุกออมสิน The Planet in Your Hands หรือว่ากระปุกออมสินรักโลกเป็นที่ระลึกนะครับโดยธนาคารได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการฝากเงินผ่านทางช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางที่2ทาง LINE Official ทางเว็บไซต์นั้นเข้าไปที่ www.gsb.or.th นะครับส่วน LINE Official เข้าไปที่ GSB Society เปิดรับฝากจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับแล้วก็จะเปิดให้นำเงินไปฝากพร้อมกับรับกระปุกออมสินได้ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่4เมษายนนี้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ในการลงทะเบียนนะครับ1ท่านต่อปกออมสิน1ใบเท่านั้นนะครับขอมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ฝากเงินเนี่ยนะครับต้องถือว่ามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะว่ากระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นนั้นผลิตมาจากเยื่อกระดาษซึ่งทำจากฟางข้าวนะครับแล้วก็เป็นฟางข้าวเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวข้าวเอามาผลิตเป็นกระปุกออมสินโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรใหม่และยังช่วยลดการทำลายด้านดินจากการเผาฟางข้าวด้วยนะครับซึ่งตลอดกระบวนการผลิตกระปุกออมสินรักโลกทั้งหมดเนี่ย1ชิ้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.5 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.mrta.purplinesouth.com เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในแนวสายทางรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากเตาปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำคัญพร้อมกับรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวนะครับโดยข้อมูลภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการรวมถึงความก้าวหน้าความ
ของงานก่อสร้างสถานีบริการแต่ละสถานีพร้อมกับภาพประกอบนะครับรวมไปถึงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการนี้และนอกจากนี้ครับท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรนะครับเพื่อให้สามารถวางแผนในการเดินทางในพื้นที่ที่จะมีการปิดช่องทางจราจรและก็เบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างในจุดต่างๆตลอดแนวสายทางของโครงการได้ตลอดเวลานะครับในโอกาสที่ธนาคารออมสินจะก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการก่อตั้งธนาคารนะครับในวันที่1เมษายนนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นการออมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2566นะครับธนาคารออมสินจะมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กรายละ500บาทโดยบิดาหรือมารดาเด็กที่มีสัญชาติไทยเนี่ยจะต้องนำเอาสูติบัตรฉบับจริงของเด็กพร้อมกับสำเนาเอกสารจากทางราชการเพื่อยืนยันตัวตนบิดามารดาไปแสดงที่ธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้นะครับภายในวันที่30ธันวาคม2566นี้หรือจะติดต่อหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับเมื่อเร็วนี้นะครับนางสาววชิราการสุดผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้รับรางวัลเกียรติยศ2023 Thailand Most Admired Brand หมวดธนาคารและบริการทางการเงินกลุ่มธนาคารรัฐเฉพาะกิจนะครับโดยได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุดต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะครับในงานประกาศผลและมอบรางวัลงานวิจัย2022ถึง2023 Thailand Most Admired Company and 2023 Thailand Most Admired Brand ซึ่งนิตยสาร Brand Aid นิตยสารด้านธุรกิจและการตลาดชั้นนำของเมืองไทยเป็นผู้จัดขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสบนะครับเรื่องของแนวโน้ม SME กับ SME สีเขียวค่อนข้างจะเขียวจริงๆคือสดใสเลยนะครับพูดคุยกันกับคุณมงคลครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณกิติพัฒน์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับก็ผมว่ากระแสของสีเขียวนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับกระแสที่เราเรียกว่าอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแล้วก็การดูแลให้โลกใบนี้น่าอยู่น่าอาศัยขึ้นนะครับครับผมคิดว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลทำให้เราเนี่ยมีผลกระทบมากนะครับดังนั้นธุรกิจเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องปรับแล้วก็มีหลายอย่างที่อาจจะต้องเป็นกติกาการค้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่วันนี้ก็เห็นนะครับว่าไม่เกิน 2-300 กิโลเนี่ยเรามีไฟป่าใหญ่เลยนะที่นครนายกฮะที่นครนายกเบาละเริ่มเบาละเริ่มเบาแล้วนะครับใช่ๆไปทั้งภูเขาแล้วอาจจะลามไปถึงปราจีนบุรีหรือเขาใหญ่ครับได้นะครับทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งขยะทั้งฝนอุณหภูมิที่ร้อนรวมทั้งลมพายุอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่ามนุษย์ทั้งสิ้นนะครับเพราะเราสร้างเรือนกระจกโลกมันก็เลยร้อนอุณหภูมิขึ้นมาถึงเกือบ2องศาก็เลยทำให้ธรรมชาติที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วเราก็ทิ้งขยะติดอันดับโลกไปเลยครับครับถ้าพูดง่ายๆคาร์บอนที่เราปล่อยออกไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยประชากรเรา70ล้านคนเนี่ยเราปล่อยประมาณ1คนต่อ4ตันนะต่อปีนะทีนี้ต้องคิดลองดูว่าโลกเรานี้เรามี 8,000 ล้านคนปีหนึ่งจะสร้างก็เรียกเรือนกระจกนี้แล้วท้ายสุดเนี่ยผลกระทบก็มายังมนุษย์เราโดยตรงนะครับดังนั้นก็ทุกคนก็พยายามที่จะไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นเกินประมาณ2องศาครับประเทศสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมใหญ่เลยว่าอีก80ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยน้ำจะท่วมสิงคโปร์อ๋อฮะเป็นข่าวแล้วถึง5เมตรเนี่ยใช่เมตรนี่หมายถึงท่วมทั้งเกาะไปเลยไม่เหลือเลยครับดังนั้นภูเก็ตเราก็ไม่เหลือเหมือนกันถ้าน้ำทะเลท่วมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าปริวิตกมากดังนั้นกฎการค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือรักโลกเนี่ยจึงเป็นกระแสที่มาในวันนี้ประเทศกลุ่มที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็เข้าเรื่องเลยก็คื
สหภาพยุโรปนะครับประกาศตัวเองเมื่อปี62แล้วก็จะมีผลการใช้คืออีก2ปีข้างหน้านะครับ1มกราคมปี69นะครับก็จะใช้ที่เราเรียกว่าการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดนครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครที่ทำสินค้าหรือนำสินค้าเข้ามาใน EU เนี่ยจะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลเขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงไปนะหรือไม่นั้นก็ต้องเสียภาษีหรือมีมาตรการที่จะต้องปรับปรุงเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็กลุ่มแรกที่มีผลกระทบมากก็คือพวกเหล็กซีเมนต์อุ๋ยอลูมิเนียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันไฮโดรเจนแอมโมเนียหรือโพลิเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้น1มกราคมปี69เนี่ยจะทำเรื่องอย่างจริงจังเรื่องนี้เพราะนั้น SME ทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับผมเรียนว่าถ้าใครที่ทราบเรื่องนี้ก็ต้องรีบปรับปรุงหลายๆอย่างผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเรานำเสนอเรียกว่า BCG หรือ ESG เนี่ยเมื่อปีที่แล้วในการประชุมAPEC เนี่ยจึงเป็นมาตรการที่ผมว่าชาญฉลาดมากแล้วประเทศไทยถ้าใครเดินตามแนวทางธุรกิจนี้เนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่ผมว่าจะมีความได้เปรียบเพราะแหล่งอาหารของโลกเนี่ยอยู่แถวเอเชียนะครับครับปัจจุบันเนี่ยถ้าใครติดตามดูเนี่ยไข่ไก่นะครับที่ไต้หวันเนี่ยแพงมากเลยเพราะว่า2ปีมานี้อากาศร้อนทำให้ไก่ของไต้หวันเนี่ยผลิตไข่ไก่น้อยลงราคาไข่ไก่ของเกาะไต้หวันเนี่ยสูงขึ้นเกือบ2เท่าครับวันนี้นำเข้าจากประเทศไทยไปนะครับนะฮะก็เลยเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนี้จึงต้องทำดีแล้วก็ให้คนเห็นแล้วก็มีหลายคนที่เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมจะยกเนี่ยก็คือคนทำหลอดหลอดพลาสติกที่ดูดน้ำเนี่ยฮะดูดน้ำ มีคนไทยหลายคนที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยใช้เยื่อไม้เนี่ยนะครับ oh. มาทำเป็นหลอดเพราะว่าพลาสติกที่เราใช้เนี่ยหลอดเล็กๆเท่านั้นเนี่ยนะครับ ครับกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ย450ปีครับใช่แล้วเราทิ้งในทะเลเนี่ยอันดับ6ของโลกในพลาสติกที่ลงปิวสู่ทะเลมีผลต่อสัตว์น้ำระบบนิเวศใหญ่มากแล้วก็เมืองไทยถูกแอนตี้มากเลยดังนั้นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้หลอดกระดาษคุณภาพสูงอันสืบเนื่องมาจากการปลอดสารพิษแล้วใช้กาวมาจากมันสำปะหลังในเมืองไทยนะครับครับก็สามารถขยายตัวอย่างแบบเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าหลอดที่นวัตกรรมที่ผลิตนั้นเนี่ยสามารถอยู่ในน้ำแข็งหรือในน้ำเนี่ยได้ถึง5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องคุณภาพและสะอาดและได้มาตรฐานแล้วก็สามารถทำสีสันที่เป็นเขาเรียกฟู้ดเกรดคือคุณภาพอาหารจากสีน้ำมันถั่วเหลืองเอาสีธรรมชาติดิโดยตายในเครื่องดื่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับครับแล้วที่สามารถก็คือสามารถเอามารีไซเคิลผลิตใหม่ได้อีกก็เรียนเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้สุดยอดมากผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่งคนไทยเองที่ผลิตขวดน้ำนะใช้นวัตกรรมการออกแบบที่ไม่มีสลากนะแล้วก็ใช้บาร์โค้ดอยู่เป็นฝาขวดเนี่ยชนะรางวัลมาทั้ง11ประเทศเลยครับนะแล้วก็เป็นนวัตกรรมการออกแบบขวดน้ำที่ดีมากแล้วก็เป็นแบบอย่างที่คนสนใจมาขอซื้อการออกแบบนี้อย่างทั่วไปแล้วเร็วๆนี้มี SME เล็กๆอันหนึ่งใช้แรงบันดาลใจเนี่ยนะจากการทำผลิตก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นเก่าแก่ของทำจากข้าวนะครับราชบุรีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอ๋อครับครับทำจากข้าว 100% ส่งออกทั่วโลกเลยครับโดยตีตาโลคาร์บอนนะในสลากเลย
ซึ่งกระบวนการผลิตของรายนี้เนี่ยสามารถคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็รถแม้กระทั่งขนส่งถึงลูกค้าก็ใช้รถที่มันมีการปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่จดเอาไว้เลยเพื่อมีการรับรองเพื่อเอาไปขายในยุโรปและอเมริกาครับนะครับก็สามารถขายได้ดีด้วยร้านค้าที่เล็กๆที่ฟังรายการนี้บอกว่าผมก็ห่างไกลมากผมบอกว่ากลับมาสู่สภาพเดิมคือใบตองเรานะใบไม้อะไรต่างๆง่ายๆง่ายๆเนี่ยที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยอย่าใช้พลาสติกเลยอย่าใช้โฟมผมว่าเอามาใช้ใหม่แล้วก็ขยันตัดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ผมบอกคุณคนอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นความลับส่วนตัวนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมกินข้าวเนี่ยถ้าเกิดยายผมไม่ทำเป็นกระทงให้เนี่ยจากใบตองเนี่ยผมไม่กินนะถูกต้องนั่นไงมันหาง่ายอ่ะไม่ต้องใช้จานชามเลยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาขอผักตบชวาเราเนี่ยนะครับเอาไปย่อยสลายแล้วก็โอ้เยอะแยะไปหมดเมืองไทยนี่มีโอกาสมากนะครับแล้ว SME เราเนี่ยอย่าท้อแท้นะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยครับเพียงแต่กลับไปหาสู่พื้นฐานที่เรียกว่าถิ่นวิถีนะหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยของเราเองของเราเองนะครับแล้วก็กระดาษที่ห่อฟาสต์ฟู้ดของซึ่งเคยพูดในรายการนี้แล้วก็ใช้จากฟางข้าวนะครับครับขายดีขายดีมากเลยนะครับก็เมืองไทยก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ทางเขาเรียกว่าเนเธอร์แลนด์แดนมาร์กสวีเดนซึ่งเขาอยู่ใกล้ศูนย์เขากลัวมากที่สุดก็คือหิมะละลายใช่เพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเริ่มแรกเลยก็คือแท็กบอร์เดอร์คาร์บอนเนี่ยจะต้องทำอย่างแน่นอนครับและรวดเร็วกว่าที่ปี69ที่อีกเพราะนั้นยังไงใครที่ทำเรื่องนี้เร่งตัวนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างของเราเนี่ยดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเนี่ยจากทางสภาหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆนี้ก็สามารถมีการรับรองเข้าถึงไม่ยากและไม่แพงด้วยนะครับก็เรียนว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกโกกรีนนะโกแปลว่าเดินไปกรีนก็คือสีเขียวโกกรีนSME เราต้องโกกรีนแล้วก็เราก็จะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังเลยครับครับก็เลยเป็นที่ว่าให้ทุกคนทำเรื่องนี้นะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราปวดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณมงคลครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจคุณฟังครับก็นี่แหละครับเรื่องของ SME สีเขียวถือว่าน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเค้าเรียกอะไรอย่าบอกว่าหวนคืนสู่อดีตหวนกลับไปเอาเรื่องดีๆที่เราเคยใช้งานมาแล้วก็มองข้ามมันไปเนี่ยเอากลับมาใช้กันนะครับอย่างเรื่องเนี่ยกระทงเนี่ยเอาง่ายๆกินกล้วยแขกมันก็ต้องใส่กระทงใบตองนะครับมันถึงจะอร่อยเพราะมันจะหอมอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะมีเทคนิคอย่างนี้ซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบอย่างการเผาเตาก๊กเตาแก๊สอะไรพวกนี้ถ้าใช้ถ่านธรรมชาติแล้วปลูกชดเชยมันได้เนี่ยมันก็จะไม่สูญเสียอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวก็ศึกษาดูนะครับว่าใครเหมาะสมอะไรยังไงก็ลองหาข้อมูลดูกันแล้วกันนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการก่อตั้งธนาคารนะครับจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมาเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.99 ต่อปีนะครับซึ่งการเปิดรับฝากจะเปิดรับฝากเพียงแค่11วันเท่านั้นคำถามคือเปิดรับฝากเมื่อไหร่คำตอบก็คือเปิดรับฝากเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่11เมษายนปีเดียวกันนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับขอโทษครับวันจันทร์หน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันเหมือนเดิมวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ